กินร้านอาหารอีสานอร่อยอร่อยแซ่บๆนัวๆค่ะพี่นันนี่ค่ะถ้านึกถึงร้านอาหารอีสานแซ่บๆนัวๆต้องร้านนี้เลยค่ะร้านส้มตำคุณแดงรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ร้านชื่อดังนะคะย่านตลิ่งชันนะคะที่เสียงร่ำลือหนาหูมากทุกคนว่าแบบต้องมาลองค่ะใช่ไหมวันนี้เราก็เลยมาบุกกันถึงถิ่นเพื่อมาพิสูจน์ความอร่อยยืนหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าการมาของเราครั้งนี้นะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะพกเพื่อนซีคู่ใจสายกินมาด้วยค่ะน้องนิ้งนั่นก็คือบัตรเดบิตออมสินสบายใจที่จะทำให้ทุกการใช้จ่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะพกบัตรเดียวคุ้มค่าได้ถึง2ต่อเลยทั้งถอนโอนจ่ายแล้วก็ยังคุ้มครองอุบัติเหตุอีกด้วยค่ะบรรยากาศดีเนาะที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็เขาแบบสมชื่อเนื้อเรื่องบรรยากาศดีอาหารแซ่บอร่อยที่ อยู่ยาวนานมามากกว่า20 ปีที่นี่แล้วเนาะที่นี่ก็คือเขามีโซนหลากหลายมากเลยนะคะน้องมิ้งทั้งโซนศาลาด้านในมุมศาลาด้านนอกแล้วก็นี่ก็คือร้านนี้คือเป็นแบบแลนด์มาร์คสำคัญเลยพิเศษใช่ก็คือใครที่แบบว่าอยากจะมานั่งปาร์ตี้แบบดูหนังกลางแปลงฟังดนตรีสดนะคะก็คือมีครบนี่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นคาเฟ่สำหรับสายหวานสาวหวานอยากมานั่งทานอาหารอร่อยเครื่องดื่มหวานหวานอร่อยอร่อยนั่งชิลกรุบๆที่เดินผ่านมานี่เห็นเป็นรถของเล่นมีของเล่นแบบเหมือนสมัยยุคแบบ90นิดนึงเนาะน่ารักน่ารักนี่ก็คือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนสัตว์แบบว่ามีใส่ส้นสูงเดินเล่นแบบนี้ก็ระวังหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหาค่ะไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุเพราะว่าวันนี้เราพกบัตรเดบิตออมสินสบายใจมาด้วยไปไหนทำอะไรเผื่อได้รับอุบัติเหตุเนี่ยก็สบายใจหายห่วงได้เลยค่ะถ้าถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลนะพี่เนนี่ค่ะเขาก็มีค่าชดเชยรายได้อีกด้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะถือว่าครบจบเลยแค่ถือบัตรเดียวออมสินด้วยครอบคลุมทุกอย่างครอบคลุมใช่ค่ะดีมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะตรงนี้ดีกว่าไหมคะแอปปะอุ้ยมีเครื่องเล่นแบบนี้ด้วยน่ารักน่ารักก็คือเดินกันเพลินๆแล้วนะน้องมิ้งรู้สึกหิวแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าตอนนี้ก็คือสั่งอาหารเตรียมไว้พร้อมแล้วนะคะว้าวนั่งค่ะคือแบบว่าเต็มโต๊ะไปหมดเลยคือแบบแค่กลิ่นก็คือแบบหอมมาเลยต้นตำรับของอาหารอีสานมันมาแบบเต็มจมูกมากพี่แนนนี่ถ้าอยากกินอะไรแซ่บๆนัวๆก็คือต้องมาที่ร้านส้มตำคุณแดงรีสอร์ทคาเฟ่นี่เลยนะก็คือทาวเวอร์นั้นคือด้านข้างนี่คือแบบอลังการงานสร้างไม่เบาเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยมันคือเจ้าฮอนเจ้าฮอนยักษ์นั่นเองดูสิเขาให้มาจุกๆแน่นๆแบบนี้เลยค่ะนี่ก็คือเป็นเซตรวมใช่ไหมใช่ก็จะมีทั้งเซตหมูเซตเนื้ออะไรใครชอบทานหมูทานเนื้อก็เลือกได้เนาะใช่ถูกต้องค่ะดูค่ะปลาหมึกก็คือตัวใหญ่ๆเน้นๆเลยนี่สายหมูต้องมาสายทะเลต้องเข้าค่ะร้านนี้มีหมดครบทุกอย่างนี่น้ำแจ่วฮอนก็คือเขาจะปรุงรสมาให้เองเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมากขึ้นชื่อเรื่องความแซ่บความนัวทานร้อนๆก็แบบบวกกับบรรยากาศแบบว่าเย็นๆสบายๆก็คือแบบมันเข้ากันได้ดีแล้วก็คือแบบฟินมากค่ะทุกคนแซ่บแซ่บอีหลีเลยแซ่บหลายแต่อันนี้ข้างหน้าของแนนนี่นะคะก็จะเป็นตำไหลบัวจะมีกุ้งสดนะคะแล้วก็แซลมอนจัดจ้านถึงเครื่องมากๆเป็นตำไหลบัวที่แบบกินเข้าไปคำแรกคือถ้าแบบเวียนหัวอยู่นี่คือตื่นเลยตื่นเลยค่ะเมนูต่อไปก็คือขึ้นชื่อของที่นี่อีกหนึ่งอย่างก็คือถ้ามาที่นี่ต้องกินเมนูนี้ค่ะไก่ย่างนมสดค่ะไก่นุ่มมากค่ะเมื่อกี้พอกินหมูที่กรอบๆแล้วมากินไก่ต่อก็คือแบบอันนี้ก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีกลิ่นนมสดอร่อยคือรู้เลยว่าเขาแบบว่าหมักดีค่ะจิ้มเข้มข้นมากบวกกับไก่นุ่มๆก็คืออร่อยมากข้าวเหนียวร้อนๆเสิร์ฟคู่กันก็คือดีหมูคลุกฝุ่นนะคะอันนี้ก็คือเขาเอาหมูเนี่ยไปทอดกับเครื่องราบค่ะมีข้าวคั่วหอมๆ หมูนุ่มกรอบแล้วก็หอมข้าวคั่วมากค่ะอร่อยนี่ค่ะเมนูกุ้งทอดราดซอสไข่เค็มนะคะ มาแบบกุ้งตัวแบบไซส์บิ๊กบึ้มอย่างนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะแม่น้ำใหญ่ใช่ค่ะแล้วดูไข่เค็ม ไข่เค็มเต็มปากนัวมากเต็มแก้มเลยเมนูตามฤดูกาลก็คือแกงเห็ดเผาะไข่มดแดงตัวเห็ดเผาะค่ะกัดเข้าไปคือมันจะมีความกรุบกรอบอยู่แล้วก็มันจะมีรสชาติแบบมันทานกับตัวไข่มดแดงอ่ะจะยิ่งเพิ่มความมันแล้วก็ด้วยตัวน้ำแกงอ่ะที่มันแบบมันหอมมันนัวมันยิ่งเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนถ้าสั่งอันนี้มาก็คืออิ่มจุกๆเลยนะก็คือเมนูเมี่ยงรวม
น้องมึงชอบทานหอยแครงไหมคะหรือว่าชอบค่ะชอบชอบหมดเลยในเซตชอบหมดเลยก็คือชอบหมดเลยกุ้งหมูกรอบหอยแครงจัดมาแบบจุกๆแล้วเขาก็จัดผักมาให้แบบเซตใหญ่ๆเลยนะแบบมาห่อแบบกันเขาบอกเมี่ยงต้องกินให้ครบเครื่องถึงจะอร่อยวันนี้ก็คืออิ่มอร่อยจัดหนักจัดเต็มมากพี่แนนี่ก็คือสุดมากคอมพลีทมากกับการได้มากินอาหารอีสานที่ร้านส้มตำคุณแดนรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ก็คือสมคำร่ำลืออย่างที่เขาบอกนะก็คือแบบมิ้งก็คือสั่งไม่ยั้งวันนี้ก็คือมือลั่นสั่งไปเลยแต่ก็คือไม่เป็นปัญหาของเราเพราะอะไรคะเรามีบัตรเดบิตออมสินสบายใจค่ะใบนี้ใบเดียวพกไปไหนกินอร่อยจ่ายสะดวกนะคะไม่ว่าจะถอนโอนจ่ายแล้วก็ยังคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอีกด้วยค่ะเจ็บแค่ไหนรายได้ก็ไม่สะดุดปักหมุดที่บัตรเดบิตออมสินสบายใจค่ะบอกเลยว่าถ้าใครที่มาอย่างช่วงกลางวันมาทานอาหารแบบนี้แต่ว่าถ้ามาช่วงเย็นๆหน่อยเขาก็จะมีหนังกลางแปลงด้วยแล้วก็ยังมีดนตรีสดอีกด้วยเหมาะสำหรับการพาแบบคนรักครอบครัวมาทานมากๆเลยนะคะน้องมิ้งใครที่อยากทานอาหารอีสานแบบนี้ก็แวะมากันได้นะคะที่ร้านส้มตำคุณแดง Restaurant and Cafe ค่ะ